สบายดีทุกท่านขอรบกับสุทิมานไอบอกผมเฮาอีกครั้งนึงนะสมมุตินี้เฮาจะไปเบิ่งไซผู้พาเบรนฟอร์ดทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสามารถน็อกทีมใหญ่ในลีกได้แบบน่าประทับใจกันเลยเนาะก็คือการล้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปค่าลอยแล้วก็ยังป้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และล่าสุดยังน็อกลิเวอร์พูลไปแบบมึนกันทางประเทศกันเลยเนาะก็สำหรับการแข่งขันบาเต้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสำหรับโทมัสแฟงซึ่งว่าเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรเบรนท์ฟอร์ดหลังจากที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ก็คือฤดูกาล 2022-2023 ให้ปัจจุบันผู้จัดการคนนี้กลายเป็นทีกาวและก็กลายเป็นทีเบ้าเทิงของหลายๆคนในตอนนี้เนาะสมัยนะล่าสุดเนาะในวันที่3มังกร2022เนาะเสือเป็นนักเปิดซากของปี2023ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นทางด้านเวนฟอร์ดที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเอาชนะทางด้านลิเวอร์พูลไป3-1ในการแข่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำบันลังกาวเนี่ยเฮ็ดให้ทางด้านเบรนฟอร์ดเก็บเพิ่มเป็น26คะแนนเลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนรวมตามหลังทางด้านลิเวอร์พูลไปเพียง2คะแนนซึ่งว่าลิเวอร์พูลก็อยู่อันดับ6ของตารางคะแนนรวมเนาะสำหรับสถิติของทางด้านเบรนฟอร์ดเนาะลงสนามไป18นัดชนะ6เสมอ8และก็เสียเพียง4นัดเท่านั้นถือว่าเป็นทีมที่มามืดน่าจับตาอีกดีสำหรับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้เนาะซึ่งว่าจากผลงานที่ว่าชนะทางด้านลิเวอร์พูลเนาะเขตในทางด้านแฟงผู้จัดการทีมของเบรนฟอร์ดฟาทีมโอเสียให้กับทีมใดมา6นัดติดต่อกันแล้วในปัจจุบันแล้วก็ยังมีสถิติที่ว่าโดดเด่นเมื่อพบกับ6ทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากที่ว่าผ่านไป18นัดก็คือนัดที่ว่าพบกับ6ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ประกอบมีเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปนัดล่าสุด 3-1 เนาะแล้วก็นัดก่อนหน้านี้ก็เปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ 2-2แต่นัดก่อนหน้านี้ก็ยังบุกไปชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2-1รายการนัดก่อนหน้านี้ก็ยังเปิดบ้านเสมอกับเซลซีส่วนมานัดที่ว่าเสียก็เสียให้เพียงอาร์เซนอลทีมเดียวเท่านั้นเสียไป0-3ที่ว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่แต่นัดก่อนหน้านั้นก็ยังสร้างผลงานเฮ็ดให้แฟนบานของโลกซอกกันเลยเนาะก็คือนัดที่ว่าเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปขาดลอย4-0ปีที่ผ่านมาเนาะก็คือในปี2022นั่นเองถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นดีๆเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติของทางด้านโทมัสแฟงกันก่อนก็คือเพิ่นเกิดในวันที่9ตุลาปี1973ซึ่งปัจจุบันก็มีอายุอยู่ที่49ปีเนาะเป็นผู้จัดการทีมชาวเดนมาร์กซึ่งเราก็เคยเป็นนักเตะมาก่อนน่ะก็คือสำหรับผลงานในการเป็นผู้จัดการทีมเนาะก็คือเริ่มคุมทีมบอนดี้IF เนี่ยทีมในลีกสูงสุดของประเทศเดนมาร์กในระหว่างปี2013หาปี2016ก่อนที่ว่า2016ก็จะย้ายไปเป็นผู้ช่วยครูฝึกให้กับสโมสรเบรนท์ฟอร์ดก่อนที่ว่าในปี2018จะถูกดันให้มาเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มโตนะกับสโมสรเบรนท์ฟอร์ดคือสร้างผลงานอย่างโดดเด่นให้กับสโมสรเบรนท์ฟอร์ดโดยเฉพาะในฤดูกาล2019-2021 โดยเฉพาะมันฤดูกาล2019เนาะสามารถพาทีมเดือนขึ้นไปดินในลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษเนาะคือเดือนจากเซมเปอร์ซิปขึ้นมาในแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสำหรับผลก็พาทางด้านเบนฟอร์ดสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นสำหรับในท้ายเดือนตุลา2020เนาะก็นั้นก็ยังเฮ็ดให้เราเป็นผู้จัดการทีมของเบนฟอร์ดที่พาทีมมีสถิติชนะเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในผู้จัดการทีมของคนอื่นของทางด้านเบนฟอร์ดก็คือการคุมไปห้อยนักมีสติพาทีมชนะได้สูงสุดพอสมควรจนมาถึงปัจจุบันทางด้านแฟงมีสติก็คือพาทางด้านเบนฟอร์ดลงสนามไป211นัดพาทีมชนะ95นัดเสมอ51เสีย65นัดเท่านั้นเนาะซึ่งมีสติชนะถึง 45.0% ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ชนะสูงสุดในผู้จัดการทีมของเบนฟอร์ดคนอื่นๆที่ว่าเคยคุมมาเนาะส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของผู้จัดการทีมของเบนฟอร์ดที่ว่าน่าติดตามมีดีก็ต้องติดตามกันอีกว่าอีกครึ่งทางเนาะการแข่งขันพรีเมียร์ลีกจะจบกันแบบไหนหลังจากที่ผ่านไปแล้ว18นัดซึ่งว่าเบนฟอร์ดสามารถเลื่อนมาอยู่ที่อันดับที่7ของตารางคะแนนรวมเนาะซึ่งที่1ก็ยังเป็นอาร์เซนอลที่ว่าลงสนามไป16นัดมี43คะแนน
ยังยึดทีมนำอย่างเหนียวแน่นที่2ยังเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามไป16นัดมี36คะแนนส่วนมาที่3เป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะลงสนามไป17นัดมี34คะแนนส่วนว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด UTC นะลงสนามไป16นัดมี32คะแนนและที่5เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ลงสนามไป17นัดมี30คะแนนส่วนมาที่6เป็นลิเวอร์พูลเนาะลงสนามไป17นัดมี28คะแนนนี่ก็เป็นตารางคร่าวๆของการแข่งขันเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ต้องติดตามกันเบื้องว่าแต่เนี้ยเวลาที่เดือจะออกผลเท่าไหร่